สำหรับรายการมอกีฬาวันนี้เราก็มาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกีฬากอล์ฟส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมอกีฬารายการที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้จักกีฬามากกว่าที่คุณรู้จักพบกันเป็นประจำทางช่องทีสปอร์ต7กับดิฉันแต้วรรณการค่ะแล้ววันนี้นะคะแต้วก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษค่ะแน่นอนค่ะแต้วไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต้วก็มาพร้อมกับพิธีกรรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะอาจารย์ทักษิณานาคาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะตอนนี้เราสองคนยืนอยู่ที่ไหนคะเราสองคนยืนอยู่ที่สนามกอล์ฟมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษกันนะคะแน่นอนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกีฬากอล์ฟใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยได้อยากรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬากอล์ฟกันแล้วค่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงของ Hall of Fame กันดีกว่าค่ะค่ะแล้วไปพบกันในช่วงของ Hall of Fame ค่ะสู่ช่วงของ Hall of Fame ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้แต้วกับอาจารย์เนี่ยคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกีฬากอล์ฟใช่แล้วค่ะต้องบอกว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆในช่วงนี้แล้วก็จะมีผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็พาลูกหลานบุตรหลานเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟกันเยอะมากเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการฝึกสมาธิด้วยแล้วก็เป็นการเข้าสังคมรวมไปถึงออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วค่ะหนูอยากรู้จังเลยค่ะว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นที่รู้จักตั้งแต่เมื่อไหร่คะค่ะในส่วนของกีฬากอล์ฟเองเนี่ยนะคะในสมัยของชาวโรมันมีการพบภาพวาดแล้วก็ภาพปูนปั้นมีการเล่นเกมหนึ่งโดยการใช้ไม้ปลายงอนะคะแล้วก็ตีลูกกลมๆเขาเรียกกันว่าพาการิก้าและในศตวรรษที่13เนี่ยนะคะในประเทศฮอลแลนด์ก็มีการเล่นและหลังจากนั้นในศตวรรษที่16นะคะก็มีการผลิตลูกกอล์ฟที่เป็นขนนกของประเทศฮอลแลนด์และส่งไปขายที่ประเทศสกอตแลนด์เป็นจำนวนมากเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่บอกว่าประเทศฮอลแลนด์เป็นต้นกำเนิดของกีฬากอล์ฟค่ะตรงนี้เขาก็เลยถือว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของกีฬากอล์ฟค่ะแต่หนูก็เคยได้ยินว่าในเอเชียของเราก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันซึ่งจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็จะเป็นการพบเขาเรียกว่าเป็นภาพวาดของโสภณีชั้นสูงที่เขาเล่นกีฬาคล้ายๆกันเลยค่ะจะใช้เป็นไม้งอๆตีลูกกลมๆคล้ายกีฬากอล์ฟเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหนูได้ยินมาว่าหลังจากนั้นเมื่อไม่นานมานี้นี่เองเพิ่งพบหลักฐานล่าสุดใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะปีพ.ศ. 2549นะคะมีการพบเจอหลักฐานเกี่ยวกับต้นกำเนิดของกอล์ฟนั่นก็คือประเทศสกอตแลนด์ซึ่งสกอตแลนด์เนี่ยเป็นอีกประเทศนึงที่มีคนนิยมเล่นกีฬากอล์ฟเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่สันนิษฐานว่ากอล์ฟมาจากสกอตแลนด์ค่ะใช่หนูเคยดูหนังเหมือนกันค่ะอาจารย์ชาวสกอตแลนด์ในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่เขายังแบบแย่งชิงแผ่นดินกันอยู่เลยเขาก็จะใช้กีฬาคล้ายๆที่ฮอลแลนด์เหมือนกันที่จะใช้ไม้ปลายแหลมแล้วก็ตีลูกกลมๆคล้ายๆกอล์ฟเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งเขาเรียกว่าใช้ทั้งร่างกายใช้ทั้งสมาธิด้วยใช้ทั้งสายตาด้วยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เรียกว่าเกมออฟเดอะเวิลด์เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วค่ะแล้วประเทศไทยของเราล่ะคะเข้ามาเป็นที่รู้จักได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะในสมัยในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะมีการได้เริ่มเล่นกีฬากอล์ฟค่ะที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ทำเป็นสนามชั่วคราวเพียงไม่กี่หลุมนะคะคล้ายกับการจำลองสนามย่อส่วนลงมาค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ในสังคมชั้นสูงแล้วก็ชาวต่างชาติที่เข้ามาในสยามในตอนนั้นแล้วก็มีเชื้อพระวงศ์ที่ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ได้นำกีฬากอล์ฟมาให้เป็นที่รู้จักและหลังจากนั้นนะคะก็มีการตั้งสโมสรกีฬากอล์ฟขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ชื่อว่าสโมสรยิมนาคาแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินว่าทางรัชกาลที่5เนี่ยมีการก่อตั้งขึ้นมาก็คือจะเป็นแบบสนามย่อยๆที่มีไม่กี่หลุมแล้วหลังจากนั้นก็มีเป็น9หลุมด้วยใช่แล้วค่ะและหลังจากนั้นก็มีการก่อตั้งสมาคมสโมสรกอล์ฟดุสิตซึ่งเป็นการพัฒนาเป็น18หลุมแห่งแรกของประเทศไทยค่ะแล้วต่อมาหลังจากนั้นล่ะคะอาจารย์หลังจากนั้นแล้วจากที่หัวหินนะคะที่เป็น9หลุมก็พัฒนาต่อมาเป็น18หลุมเป็นสนามกอล์ฟ18หลุมที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่าแล้วหลังจากนั้นก็มีการแข่งขันกันแพร่หลายตลอดมาเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายคนที่สนใจเข้ามาร่วมแข่งขันแล้วก็มีนักกีฬากอล์ฟทีมชาติเยอะแยะเลยค่ะแล้ววันนี้เราจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกับนักกีฬาทีมชาติไหมคะได้มีโอกาสพูดคุยกับนักกีฬาทีมชาตินักกีฬากอล์ฟอาชีพค่ะวันนี้เราจะได้คุยกับใครคะอาจารย์ค่ะน้องสุภมาศแสงจันทร์และน้องชาญจิตติกนกศักดิ์สกุลค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับนักกีฬาทั้งสองท่านกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักกีฬาทั้งสองท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนทั้งสองท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะครับผมนายชาญจิตติกนกศักดิ์สกุลครับค่ะชื่อออมนะคะสุภมาแสงจันทร์ค่ะนักกีฬากอล์ฟทั้งสองท่านในวันนี้นะคะจุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬากอล์ฟมีจุดเริ่มต้นการเล่นกีฬากอล์ฟอย่างไรบ้างคะค่ะก็เริ่มแรกเลยออมเล่นเทนนิสค่ะค่ะแล้วคุณพ่อเป็นคนสอนให้ด้วยค่ะสอนเล่นเทนนิสด้วยก็เลยเล่นกับคุณพ่อมาค่ะแล้วพอดีว่าคุณพ่อไม่สะดวกก็เลยหากีฬาที่ต้องเล่นคนเดียวได้อยู่คนเดียวได้ค่ะก็เลยเลือกเป็นกีฬากอล์ฟค่ะค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะครับผมนะครับเริ่มจากการที่ได้เล่นเกมในโทรศัพท์มือถือของคุณพ่อนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับกีฬานะครับอยากรู้ว่ากีฬากอล์ฟเล่นจริงๆมันเป็นยังไงบ้างครับผมก็เลยก็คือพอเราเห็นในเกมเนี่ยรู้สึกสนุกและอยากสัมผัสจริงๆบ้างใช่ครับรู้สึกสนุกครับก็เลยได้ไปลองตีของจริงดูครับเริ่มเรียนครับแล้วเริ่มแรกเนี่ยก็คือเราเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่แรกเลยไหมเพราะว่าอย่างออมเนี่ยเขาเล่นเทนนิสมาก่อนครับก็ก่อนจะมากอล์ฟก็แม่ให้ลองไปเรียนว่ายน้ำดูครับแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบหรือว่ายังไงคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยครับไม่ค่อยถูกกับน้ำเท่าไหร่อ๋อแล้วปกติก็คือไม่อาบน้ำเลยอาบครับอ๋อเหรอก็คือรู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเราก็เลยเปลี่ยนมาเล่นกีฬากอล์ฟแล้วอย่างเงี้ยสองท่านเป็นนักกีฬากอล์ฟมีใครเป็นแรงบันดาลใจไหมคะสำหรับผมนะครับก็มีไทเกอร์วูดนะครับเป็นแรงบันดาลใจครับเพราะว่าเขาตีแน่นอนครับมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากครับเลยอยากตีได้แบบเขาบ้างครับค่ะแล้วอีกท่านนึงล่ะคะถ้าสำหรับออมก็ไทเกอร์วูดเหมือนกันนะคะแต่ว่าออมชอบตรงที่เขามีความมั่นใจแล้วก็เขาช็อตที่เขาอยากจะได้แล้วเขาทำได้ตลอดก็เลยชื่นชอบแล้วก็อยากได้ให้เป็นตัวอย่างสำหรับออมอะค่ะโอ้ต้องบอกว่าไทเกอร์วูดเนี่ยเป็นนักกีฬาในดวงใจของใครหลายๆคนรวมถึงน่าจะหนูแล้วก็อาจารย์ด้วยไหมคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆใช่ไหมคะในการแข่งขันในหลายๆรายการที่เข้าร่วมแข่งขันมามีรายการใดบ้างที่ทั้งสองท่านมีความประทับใจค่ะครับสำหรับผมนะครับก็มีรายการโครงการพัฒนานักกอล์ฟมุ่งสู่นักกีฬาทีมชาตินะครับผมปี2562ครับผมค่ะเป็นแมตช์ที่ประทับใจใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเป็นแมตช์ที่ว่ายากด้วยครับแล้วก็เหนื่อยครับเพราะว่าเป็นคัดเป็นตัวแทนทีมชาติไทยครับค่ะค่ะแล้วอีกท่านนึงล่ะคะค่ะสำหรับออมก็แมตช์ที่ภูมิใจเลยก็คือแมตช์เอเชียนเกมค่ะค่ะเพราะว่าได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ด้วยค่ะได้เหรียญทองเอเชียนเกมประเภททีมค่ะแล้วก็บุคคลได้เหรียญทองแดงค่ะก็เป็นรายการที่ภาคภูมิใจเพราะเราเล่นรับใช้ชาติด้วยแล้วก็เป็นเกียรติประวัติสำหรับตัวเองด้วยค่ะค่ะเป็นรายการแห่งความทรงจำด้วยค่ะเป็นความประทับใจด้วยนะคะประวัติศาสตร์ของเราด้วยใช่ไหมคะค่ะเชื่อว่าหลายรายการเนี่ยทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอาจจะต้องมีการให้ความสนับสนุนอยากทราบว่าเวลาที่เราไปแข่งขันหรือว่าอย่างน้องเนี่ยศึกษาอยู่ด้วยใช่ไหมคะทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้อะไรกับเราบ้างคะสำหรับออมทางมหาลัยนะคะก็ให้การสนับสนุนโดยการให้เวลาให้เราได้ซ้อมเต็มที่ค่ะ อย่างเช่นตอนทีมชาติก็ต้องใช้เวลาในการเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมใช่ไหมคะทางก็ขออนุญาตทางมหาลัยก็อำนวยความสะดวกให้อย่างดีค่ะก็เลยได้ซ้อมเต็มที่แล้วก็เลยได้เหรียญทองประวัติศาสตร์กลับมาค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งล่ะคะสำหรับผมนะครับมหาลัยก็ให้เวลาเรียนครับเวลาไปแข่งก็สนับสนุนตลอดครับมีจัดการเรื่องเรียนให้ครับผมก็เหมือนว่าเวลาที่เราต้องไปฝึกซ้อมหรือว่าไปแข่งขันทางมหาวิทยาลัยก็จะดูแลในเรื่องของการเรียนให้ด้วยเก็บชั่วโมงเรียนให้เราด้วยใช่ไหมคะก็อาจารย์ทุกท่านก็ช่วยตามงานครับช่วยอะไรตลอดเลยครับเวลาสมมติไม่ได้สอบก็มาตามสอบให้ทีหลังอะไรครับค
ดูแลเราตลอดเลยครับค่ะในวันนี้นะคะขอบพระคุณน้องสุภมาศและน้องชาญจิตติที่ได้มาร่วมในรายการแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชอบในกีฬากอล์ฟในวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะและอีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณพิธีกรรับเชิญของเราอาจารย์ทักษิณานาการได้ค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วไปพบกันในช่วงของหมอท็อกค่ะคำคมคนกีฬาประจำสัปดาห์นี้ใจกลางของอุปสรรคนั้นมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอประสบการณ์คือแหล่งความรู้เพียงแหล่งเดียวเท่านั้นกลับเข้ามาสู่ช่วงของมอท็อกค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้วงการกีฬาของประเทศไทยของเรามีการเติบโตและพัฒนาไปจนกลายเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆของอาเซียนค่ะซึ่งเราได้รับการสนับสนุนทั้งจากทางภาครัฐแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้วยและยังมีการส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาสู่อาเซียนขึ้นแต่ว่าการแข่งขันจะมีประโยชน์ยังไงต่อตัวนักกีฬาวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพัฒน์ภูลสวัสดิ์ค่ะดร.สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์นะคะครับได้ครับอาจารย์คะหนูอยากทราบว่าการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาสู่อาเซียนเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงคะครับต้องเท้าความเลยนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของด้านกีฬานะครับแล้วก็จะพัฒนากีฬาเนี่ยนะครับก็เห็นชอบด้วยกับการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรกนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2533นะครับแล้วเริ่มมีการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ค่ะนะครับจากนั้นก็มีการพัฒนาในการที่ตั้งโรงเรียนกีฬาในระดับต่อมาระดับที่2ที่3ที่4ต่อไปเรื่อยๆขณะนี้นะครับเรามีโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยถึง13โรงเรียนกีฬาด้วยกันนะครับที่กระจายอยู่ทั่วไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโดยเรามีความมุ่งหวังว่านะครับเราจะใช้กิจกรรมกีฬาเนี่ยในการพัฒนานักเรียนนะครับแล้วก็เยาวชนให้เขามีศักยภาพทางด้านกีฬาเต็มที่นะครับอันจะมีผลต่อไปในอนาคตถึงประชาชนและคุณภาพประชาชนในข้างหน้าให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับร่างกายทั้งจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาะนะครับที่ผ่านมาก็ดำเนินการเป็นไปด้วยอย่างดีแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนกีฬานี้จะเป็นแหล่งผลิตอย่างหนึ่งในการที่ผลิตนักกีฬาเข้าไปสู่ในกีฬาในระดับสูงขึ้นเช่นกีฬาโอลิมปิกเกมเอเชียนเกมซีเกมแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนักกีฬาหลายๆคนที่ไปสุดยอดที่กีฬาโอลิมปิกเอเชียนเกมก็มาจากโรงเรียนกีฬาทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีการเริ่มเนี่ยมันก็ต้องมีการแข่งขันนะครับกีฬาในระดับโรงเรียนกีฬาก็เริ่มที่นะครับปีพุทธศักราช2538ที่จังหวัดอุดรธานีครั้งนั้นเนี่ยมีการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาตินั่นเองนะครับก็ได้มีการเอาโรงเรียนกีฬาเนี่ยไปแข่งครั้งแรกที่นั่นนะครับก็เป็นการเริ่มที่นั่นเลยนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็มีแข่งขันเป็นประจำทุกปีครับตั้งแต่เริ่มมาถึงปัจจุบันผ่านมากี่ปีแล้วคะผ่านมากี่ปีก็พูดจริงๆตั้งแต่ปี38นะครับแล้วแข่งครั้งแรกนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันมาเรื่อยๆเลยนะครับโดยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยได้มอบหมายให้โรงเรียนกีฬาในสังกัดเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยจำได้ว่าแข่งขันที่โรงเรียนกีฬาขอนแก่นครั้งที่22ค่ะนะครับแล้วครั้งต่อมาเนี่ยนะครับในปีนี้นะครับจะจัดขึ้นที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นครั้งที่23นะครับกำหนดวันที่ไว้เรียบร้อยแล้วประมาณวันที่2ถึง11กรกฎาคมพุทธศักราช2565ครับผมก็คือจะมีการจัดขึ้นทุกๆปีทุกๆปีครับอย่างที่ท่านบอกว่าจะเปลี่ยนกันไปในทุกๆจังหวัดใช่ไหมคะครับผมแล้วจุดประสงค์ล่ะคะมีจุดประสงค์ยังไงถึงได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นมาคะสำหรับจุดประสงค์ในการแข่งจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬานะครับ เราต้องพูดถึงว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศทางด้านกีฬาอยู่แล้วนะครับเราต้องการจะพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้เขาไปสู่สำเร็จของเขาเต็มที่ในด้านกีฬานะครับในเมื่อเขาได้มีการฝึกฝนมีการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับมันก็ต้องมีการ
นำผลของการเรียนแล้วการฝึกซ้อมไปใช้ในเวทีของการแข่งขันเลยมีการจัดการแข่งขันกีฬานี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเริ่มมาแล้วตั้ง23ครั้งแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการนะครับประเมินผลนะครับมีการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาอะไรต่างๆควบคู่กันไปด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อจะนำผลนั้นมาต่อยอดในการที่จะพัฒนาเข้าไปสู่สำเร็จแล้วผลก็ออกมาดีจริงๆคือนักกีฬาเหล่านั้นก็ประสบสำเร็จในด้านที่เข้าสู่กีฬาในระดับต่างๆอย่างที่เห็นเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวนักกีฬาด้วยแล้วก็ผลตอบรับหลังจากที่เรามีการจัดแข่งขันมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือผลตอบรับดีใช่ไหมคะดีมากครับดีมากครับผมครับแล้วอย่างนี้ประเภทของกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันล่ะคะมีอะไรบ้างคะเป็นประเภทไหนประเภทของกีฬาเนี่ยเราก็จัดการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยนะเป็นกีฬาสากลทั้งหมดเลยที่มีการเรียนการสอนอยู่ในโรงเรียนกีฬาค่ะนะครับก็28ชนิดกีฬาก็ถือว่าเยอะมากนะครับมีทั้งฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเรือพายยกน้ำหนักฟันดาบอะไรพวกนี้นะครับเซปักตะก้อปัญจศีลัดพวกนี้นี่เป็นกีฬาสากลทั้งหมดเลยแล้วมีการเรียนการสอนอยู่ในโรงเรียนกีฬาทั้งหมด13แห่งของเราทั้งหมดด้วยครับผมเพราะฉะนั้นก็จัดขึ้นตามลักษณะกีฬาสากลเลยครับผมค่ะแล้วอย่างนี้เฉพาะประเทศไทยของเราหรือว่าอาเซียนมีส่วนเข้ามาร่วมด้วยค่ะครับต้องเรียนให้ทราบว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีโรงเรียนกีฬาในสังกัดของมหาวิทยาลัยเนี่ย13โรงอยู่แล้วก็ยังมีในสังกัดอื่นมาร่วมด้วยเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันนี้เขาก็มาร่วมโรงเรียนกีฬาในสังกัดกรุงเทพมหานครก็มาร่วมโรงเรียนกีฬาในสังกัดเทศบาลก็มาร่วมโรงเรียนกีฬาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาร่วมแล้วที่สำคัญก็คือในระดับอาเซียนเนี่ยมีหลายประเทศที่เข้ามาร่วมเช่นนะครับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และบูไนครับผมก็ได้ส่งเข้ามาร่วมเป็นประจำทุกปีครับก็คือเข้ามาแข่งขันกับประเทศไทยของเราด้วยครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วใช่ครับแล้วอย่างนี้เป้าหมายในอนาคตล่ะคะเรามีการวางแผนในการจัดแข่งขันไว้ยังไงบ้างคะสำหรับเป้าหมายนะครับเราก็ยกระดับทุกปีอย่างที่ท่านอธิการเนี่ยท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับกีฬาของในมหาวิทยาลัยการกีฬาอยู่3ด้านด้วยกันนะด้านที่1เนี่ยคือต้องเป็นมาตรฐานที่1เลยคือมาตรฐานเรื่องของการจัดการแข่งขันเราต้องมีระบบการจัดการที่ดีนะครับมาตรฐานที่2เนี่ยก็มาตรฐานในเรื่องของคุณภาพของนักกีฬาที่มาร่วมการแข่งขันนะครับส่วนมาตรฐานที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของเรื่องของการตัดสินกีฬานะครับเพื่อจะยกระดับให้การกีฬาเนี่ยมีสูตรสำเร็จและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกันครับผมครับอาจารย์คะแล้วโรงเรียนกีฬาในอาเซียนมีประเทศอะไรบ้างคะสำหรับในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับก็มีโรงเรียนกีฬาที่เขาสนับสนุนอยู่หลายโรงนะครับอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นี่ก็มีโรงเรียนกีฬาอยู่1โรงนะครับประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวก็มีอยู่1โรงนะครับประเทศเวียดนามก็มีอยู่1โรงนะครับที่ประเทศบูไนก็มีอยู่1แต่ที่เยอะๆเนี่ยคือประเทศมาเลเซียเนี่ยมีถึง16โรงเรียนกีฬาแล้วยิ่งเยอะยิ่งไปใหญ่ก็คือประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีถึง32โรงเรียนกีฬาสำหรับประเทศไทยนอกจาก13โรงที่ในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ยังมีนะครับคือมีโรงเรียนกีฬาที่สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเอ่ยเทศบาลเอ่ยนะครับแล้วก็ของโรงเรียนกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีด้วยนะครับก็เยอะอยู่ครับเยอะครับแล้วแต่ละโรงเรียนค่ะมีวิชาการสอนเนี่ยเหมือนกันหรือว่าแยกกันไปคะอ๋อไม่เหมือนกันนะครับคืออย่างของเราเนี่ย13โรงเนี่ยก็จะแยกกีฬากันนะครับโรงเรียนกีฬา1เนี่ยก็อยู่ประมาณ6ชนิดกีฬาหรือ7ชนิดกีฬาแล้วแต่สภาพความพร้อมนะครับก็รวมๆกันแล้วก็เป็น28อย่างที่ว่านะครับเป็น28ชนิดกีฬานะครับส่วนของโรงเรียนกีฬาอย่างอื่นเขาเนี่ยเขาก็เฉพาะด้านอย่างเช่นกีฬาฟุตบอลที่เขาถนัดนะครับหรือกีฬาวอลเลย์บอลหรือกีฬาอะไรชนิดต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ครบทุกชนิดกีฬาแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขามีความพร้อมที่จะทำกีฬาด้านไหนเป็นลักษณะแบบนี้แล้วอย่างที่อาจารย์พูดมาว่าการแข่งขันเนี่ยจะมีกีฬาประเภทอย่างนี้อย่างนี้หลายประเภทกีฬาแล้วในอนาคตจะมีเพิ่มเติมเข้าไปอีกไหมคะกีฬาประเภทอื่นครับสำหรับกีฬาที่จะเพิ่มเติมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าศักยภาพและความพร้อมนะครับของกีฬาแต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยผมว่า28ชนิดกีฬาเนี่ยก็เยอะละค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราได้มีการเรียนการสอนใน28ชนิดกีฬาเพราะฉะนั้นนักกีฬาของเราเองก็จะมีอยู่ใน28ชนิดกีฬานี่แหละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยก็ต้องน่าจะมีการจัดการแข่งขันใน28กีฬานี้ก่อนนะครับเพื่อให้นักกีฬาในโรงเรียนกีฬาของเราเนี่ยได้มีการโอกาส
ที่จะมาฝึกใช้เวทีนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับในเบื้องต้นก็น่าจะมี28ส่วนอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่ว่ากีฬาชนิดนั้นๆจะป๊อปปูล่าขนาดไหนแล้วศักยภาพในความพร้อมในการจัดเป็นอย่างไรเรามีในการเรียนการสอนไหมอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกทีครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากอะไรถึงสำหรับใครที่อยากเข้ามาศึกษาเป็นนักกีฬาที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหน่อยค่ะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับยินดีต้อนรับนะครับนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาทั้งหมดและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติใหม่ที่จะเข้ามาสมัครครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเรื่องกีฬาที่ตรงใจกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินี่ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเชื่อว่านักกีฬาไทยของเรานะคะจะเป็นที่ยอมรับในอาเซียนมากขึ้นจากแนวทางของการจัดแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาสู่อาเซียนขึ้นแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพัฒน์ภูลสวัสดิ์ด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ขอบคุณท่านด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับและไปพบกันในช่วงของสปอร์ตฟอร์ฟันค่ะช่วงหน้าเรามีเกมมันๆจากน้องๆ นักกีฬามาโชว์ทักษะความสามารถในกีฬากอล์ฟจะสนุกจะลุ้นกันแค่ไหนห้ามพลาดนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Sport for Fun ค่ะคุณผู้ชมซึ่งช่วงนี้เราก็จะมีเกมกีฬาสนุกๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยและครั้งนี้จะเป็นเกมกีฬาเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟค่ะและแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ก็มาพร้อมกับกรรมการรับเชิญที่จะมาช่วยเราตัดสินเกมกีฬาในครั้งนี้นั่นก็คืออาจารย์ชัชชานนท์ภูลสวัสดิ์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์หารบกวนอาจารย์แนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชัชชานนท์ภูลสวัสดิ์นะครับผู้ดูแลควบคุมทีมกีฬากอล์ฟมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับผมซึ่งอาจารย์ก็จะมาช่วยเราตัดสินเกมวันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันของเราวันนี้ก็คือจะเป็นน้องๆนักกีฬากอล์ฟด้วยใช่ครับอาจารย์หาเกมกีฬาวันนี้ชื่อเกมว่าอะไรคะชื่อเกมว่าชิปลงรูครับชิปลงรูโอ้โหเกมนี้คือเราจะแข่งขันยังไงคะครับก็นักกีฬาก็จะแบ่งเป็น2ทีมนะครับผมแล้วก็จะแข่งขันการชิปในระยะ25หลานะครับผมตามเวลาที่เรากำหนด2นาทีใช่ครับผม2นาทีเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเราคุยกับอาจารย์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาสอบถามน้องๆดีกว่าว่าแต่ละทีมเนี่ยเขามีชื่อทีมว่าอะไรฝั่งนี้มีชื่อทีมว่าอะไรคะผมชื่อทีมชื่อโอเวอร์ครับโอเวอร์โอ้โหแล้วฝั่งนี้ล่ะคะอันเดอร์ฮาครับอันเดอร์ฮาโอ้แต่ละทีมนะคะแต่ละชื่อก็คือจะเอาเขาให้โอเวอร์เลยใช่ไหมครับอ่ะอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมเนี่ยอยากให้น้องๆพูดถึงฝั่งตรงข้ามหน่อยข่มขวัญเขาหน่อยฝีมือครับผมโอ้โหเหนือด้วยเขาพูดขนาดนี้เราจะว่ายังไงดีแค่ชื่อทีมก็ชนะแล้วครับโอ้โหแค่ชื่อทีมก็ชนะแล้วเขามองคอนเลยนะคะฝั่งนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเชื่อว่าน้องๆเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วเรามาถามเขาดีกว่าว่าเขาพร้อมหรือเปล่าน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่เลยค่ะเฮ้ตั้งน้องพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะไปแล้วลูกแรกโอ้โหใกล้เคียงนะใกล้เคียงอันเดอร์พาเกือบไปแล้วค่ะเกือบลงไปแล้วแต่ว่าเกมนี้เราจะเชียร์เขาแบบเอิร์กอาร์กอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิสูงมากๆงั้นเรานั่งสมาธิกันเลยดีกว่าค่ะหลับไปเลยก็ได้ครับผมคนละสมาธิแล้วจ้ะตอนนี้เราจะจับเวลา2นาทีนะคะดูแต่ละทีมว่ารอบนี้ใครจะลงก่อนก็รู้สึกว่า2ทีมสไตล์การวางแผนจะมาคนละแนวนะครับทางสีชมพูเนี่ยจะเน้นลูกโด่งรถฝั่งทีมอันเดอร์พาล่ะคะก็จะเน้นตีน็อกๆนะครับแทงๆก็คือตีไปโดนหัวใครก็คือน็อกเลยก็เน้นทิศทางครับเฮ้ยโอ้สีชมพูเข้าแล้วครับผมโอ้โหไกลไปนิดนึงตอนนี้เวลาผ่านไป55วินาทีแล้วนะคะว้าวเฉียดไปนิดเดียวเท่านั้นเองตอนนี้โอ้โหกองเชียร์เราเชียร์ดังมากเลยนะคะเห็นเขาบอกต้องใช้สมาธิเป็นยังไงคะทีมอันเดอร์ฮาไกลไปไหนเป็นปกติของผู้ตามนะครับที่จะต้องมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นมาแล้วทำให้เล่นเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เราจะรู้สึกกดดันเองมากขึ้นเพราะว่าคะแนนเขานำไปแล้วใช่ครับตอนนี้ผ่านไปที่1นาที30วินาทีแล้วค่ะ
โอเวอร์นำไป1แล้วนะคะว้าวแต่ว่าต้องพูดถึงว่าฝีมือเขาก็สูสีกันนะคะโดยปกติแล้วเวลาแข่งขันฝีมือสูสีครับค่ะแต่ถ้ามาแข่งกันด้วยเวลาแบบนี้ก็ไม่แน่แล้วครับผมเราจะนับถอยหลังไปพร้อมกันนะคะตอนนี้ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจใกล้หมดเวลาแล้วครับ5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะตอนนี้เกมการแข่งขันของเราก็จบลงแล้วนะคะซึ่งเราได้ผู้ชนะแล้วนั่นก็คือทีมไหนคะอาจารย์ทีมโอเวอร์ครับเย้ต้องบอกว่าเป็นเกมกีฬาที่สนุกมากๆนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณกรรมการรับเชิญนะคะที่มาช่วยเราตัดสินเกมกีฬาวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัชชานนท์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนักกีฬากอล์ฟด้วยที่มาเข้าแข่งขันนะคะมาร่วมแข่งขันเกมกีฬาในวันนี้และครั้งหน้าแต่จะมีเกมกีฬาสนุกๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามหน้าในช่วงของ Sport for Fun ค่ะเย้